เราอยู่กันที่จุด CC นะคะชั้น6ภาคครุศาสตร์ไฟฟ้านะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าในงาน Open House เนี่ยภาคครุศาสตร์ไฟฟ้าเนี่ยจัดบูธหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาชมกันบ้างค่ะด้วยอย่างแรกนะคะเราก็ขึ้นมาที่จุด CC นะคะชั้น6ค่ะจากนั้นนะคะเนี่ยเราจะพาเดินเข้าไปชมภายในงานกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีอะไรให้เราชมกันบ้างนะคะค่ะขออนุญาตหน่อยนะคะค่ะขออนุญาตนะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะว่าห้องนี้คือห้องอะไรคะอ๋อห้องนี้เป็นห้องที่ไปใช้สำหรับเรียนแล็บนะครับเป็นห้องที่ไปใช้สำหรับเรียนแล็บแล้วก็มีเลคเชอร์บ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ห้องนี้จะไว้ใช้สำหรับเรียนแล็บเลยครับเป็นแล็บที่ถ้าเราดูจากตัวนี้จะเป็นแล็บแอดวานซ์นะครับเป็นแล็บแอดวานซ์ทีมซึ่งเป็นแล็บทีมขั้นสูงนะครับจะมีทั้งในส่วนของการส่งถ่ายพลังไฟฟ้าเป็นเจเนเรเตอร์เป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่เราเข้าไปดูในขอเข้าไปชมหน่อยนะคะค่ะอาจารย์ก็ลองแนะนำได้ไหมคะว่าเครื่องอะไรใช้ทำอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างคะนะครับเดี๋ยวชุดนี้ก่อนเลยนะครับชุดนี้ชุดแรกที่อยู่ในห้องชุดนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับไว้ใช้สำหรับควบคุมมอเตอร์ของน้องนะครับก็จะมีในส่วนของการปรับการควบคุมความเร็วรอบด้วยวิธีการต่างๆนะครับซึ่งมอเตอร์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมีเครื่องอื่นที่แบบจะแนะนำไหมคะเดี๋ยวเราดูตัวค่อนข้างจะบอกว่าไงดีล่ะเหมือนแต่ว่าไฮไลท์ไหมก็น่าจะใช่นะครับค่ะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่สภาวิศวกรที่มาตรวจสอบค่อนข้างจะชอบมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเนาะก็จะเป็นโปรเจกต์ของรุ่นพี่เก่าๆแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาถูกเรียกว่า Universal Machine Test นะครับซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับควบคุมตัวแมชชีนของเรานะครับแมชชีนตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งเจเนเรเตอร์แล้วก็เป็นได้ทั้งมอเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยที่สภาวิศวกรชอบเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนโรเตอร์หรือว่าเปลี่ยนชุดหมุนเนี่ยนะครับเป็นแบบต่างๆซึ่งมีด้านหลังของเราเนี่ยนะครับหลายแบบเลยนะครับเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วนอกจากเครื่องตัวนี้คือใช้มีเครื่องอะไรอีกไหมคะตัวหลังจากตัวนี้เนี่ยนะครับพอเราเรียนรู้เกี่ยวกับแมชชีนแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถควบคุมมันได้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกตัวนึงซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนเป็นเจเนเรเตอร์นะครับเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถซิงค์กับระบบไฟฟ้าของเราได้เลยค่ะก็จะมาตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกโหลดโฟนะครับเป็นแล็บที่เราถูกเรียกว่าแล็บโหลดโฟเนี่ยก็คือแมชชีนของเราเนี่ยจะมีอยู่2เครื่องนะครับเนาะ2เครื่องแล้วตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่ควบคุมแมชชีน2เครื่องนี้นะครับซึ่งสามารถทำงานได้เป็นทั้งมอเตอร์เป็นทั้งเจเนเรเตอร์นะครับแล้วข้อดีของชุดนี้ก็คือเราสามารถจำลองการผลิตกำลังไฟฟ้าแล้วก็ซิงค์เข้ากับระบบไฟฟ้าเดิมของเราที่มีนะครับเป็นประมาณนี้เลยครับคือก่อนเราเตรียมตัวเข้าห้องแล็บมาทำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับใบประลองนะครับหรือว่าใบปฏิบัติการนะครับว่าขั้นตอนในการทำการทดลองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็การแต่งกายนะครับการแต่งกายก็จะเป็นเสื้อช็อปอะไรเงี้ยนะครับที่มันธรรมะธแมงในการเข้ามาเรียนห้องแล็บครับใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ที่ห้องนี้เรียนก็คือเรียนทุกชั้นเลยนะของภาคคารุไฟฟ้าเนี่ยในส่วนของห้องแล็บห้องนี้เนี่ยเราจะเจอกันในแล็บที่เป็นแล็บแมชชีนแล้วก็แล็บแอดวานซ์แมชชีนที่เป็นแมชชีนขั้นสูงนะครับก็จะเจอกันอยู่ที่ประมาณปี 3ปี 2 ปี 3ขึ้นไปเลยนะครับใช่ครับก็คือได้ลงทำจริงปฏิบัติจริงใช่ครับเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในห้องนี้เนี่ยจะเป็นชุดใหม่ล่าสุดของครุศาสตร์ไฟฟ้านะครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นแล็บที่เป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับระบบ protection and delay นะครับก็คือเป็นระบบป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งที่เราจะเห็นหน้าตู้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจำลองระบบสายส่งนะครับหม้อแปลงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งตัวดีเลย์ต่างๆการตั้งค่าการคอนฟิกเนี่ยเราจะคอนฟิกผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันเป็นระบบที่มีการใช้งานจริงๆอยู่ในปัจจุบันครับค่ะพวกที่ทำเกี่ยวกับอย่างเงี้ยคือต้องใช้คนกี่คนนะคะในการควบคุมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพอมันมีระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การตั้งค่าต่างๆผ่านระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยทุกวันนี้มันก็
ลดจำนวนคนลงไปแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้คนอยู่ในการตั้งค่าแล้วก็ต้องใช้ทักษะแล้วก็ความรู้ที่เราจะต้องศึกษาในระหว่างที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้กับตัวแล็บนี้ใช่ครับนี่ค่ะแล้วนั่นนี่ก็คืออาจารย์มีอะไรที่จะแนะนำให้น้องๆไหมคะก็คือเชิญชวนขออาจารย์เชิญชวนน้องๆเข้ามาอ๋อนะครับก็สิ่งแรกเลยนะครับที่อยากจะบอกนะครับในส่วนของคณะคารุศาสตร์เนี่ยนะครับคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราสำหรับตัวภาควิชาคารุศาสตร์ไฟฟ้าเองนะครับเนาะก็จะมีหลักสูตรหนึ่งนะครับหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับซึ่งตัวสาขาหรือว่าตัวนี้เนี่ยนะครับจะได้เป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษานะครับตัวนี้เนี่ยจะได้ใบประกอบวิชาชีพ2ใบประกอบวิชาชีพก็คือใบประกอบวิชาชีพที่เป็นใบประกอบวิชาชีพครูกับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นทางเลือกสำหรับน้องๆ นะครับในอนาคตที่ณตอนนี้ปัจจุบันเราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะเป็นวิศวกรหรือว่าไปเป็นครูนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ดีนะครับเรียน5ปีก็จริงนะครับเพิ่มเวลาเรียนมาอีก1ปีแต่เราได้2ใบประกอบวิชาชีพเลยครับก็อยากจะแนะนำแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับใครที่มองแล้วอยากจะเป็นครูจริงๆในอนาคตนะครับก็เรายังมีหลักสูตรที่เป็นคารุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตนะครับซึ่งเรียน4ปีตอนนั้นเนี่ยจะได้ไปประกอบวิชาชีพครูนะครับหรือใครที่จบปวส.นะครับเนาะแล้วอยากเชี่ยโอนนะครับเราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นคออบนะครับเป็นเชี่ยโอน3ปีไว้รองรับเหมือนกันครับอยากทราบนิดนึงคือถ้าเกิดว่าน้องๆที่สนใจเรียนภาคคารุศาสตร์ไฟฟ้าเนี่ยควรเตรียมตัวอะไรมาบ้างไหมคะที่จะแบบก่อนที่เราจะมาเข้าเรียนที่เรียนอย่างแรกเลยต้องเตรียมใจก่อนนะครับเตรียมใจก่อนนะครับก็มาก็จะเจอผมอยู่แล้วยังไงก็จะเจอผมแล้วก็เจอคณาจารย์นะครับที่อยู่ในภาควิชาคารุศาสตร์ไฟฟ้านะครับเตรียมใจมาก่อนนะครับใจที่อยากจะเรียนคารุศาสตร์ไฟฟ้าจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามาปรับแล้วเราก็มาปูพื้นกันใหม่ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อยู่แล้วนะครับในการศึกษาแล้วก็เรียนในหลักสูตรทั้งหมดที่เรามีนะครับของภาควิชาครับก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจพร้อมเพื่อที่จะมาเจอได้ไหมครับเตรียมตัวเรื่องภาควิชาอะไรนี้คืออาจารย์ก็จะมาปูพื้นฐานใหม่ให้หมดประมาณนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้คือมีอะไรไหมคะที่อยากฝากตัวภาควิชาคารุศาสตร์ไฟฟ้านะครับไว้สำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับให้เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในใจแล้วกันนะครับเนาะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ได้ต้องมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับผมต่อไปนะคะเราก็จะไปชมนะคะในภาพบรรยากาศแล้วก็จะเข้าสู่ภาพในห้องชมต่อไปนะคะ